ลิปนี้นะครับแอดจะมาอัปเดตข่าวของหนุ่มยองแจกันสักหน่อยครับทุกคนเพราะจากที่เมื่อคืนนี้ทางด้านยองแจได้เดินทางจากฟิลิปปินส์แล้วก็มาต่อที่ประเทศไทยก็เพื่อเตรียมมาขึ้นคอนเสิร์ตนี่แหละครับกับงาน K-POP Master 2 in Bangkok ในค่ำคืนนี้แล้วครับทุกคนต้องบอกว่าน้องอาจจะดูเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเดินทางตลอดเลยฮะและเดินทางมาถึงไทยเนี่ยก็เกือบเที่ยงคืนได้แล้วพอมาวันนี้ก็จะต้องเตรียมตัวซาวเช็คแล้วก็เตรียมการแสดงในช่วงเย็นอีกดังนั้นเนี่ยที่สนามบินนะครับเราเลยอาจจะดูว่าน้องเหนื่อยหน่อยนั่นเองครับแต่เมื่อยองแจมาถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยก็ต้องแสดงความเป็นเขยไทยกันสักหน่อยครับเขาได้มาโพสต์ข้อความใน Twitter ว่าต้องไปกินกระเพราแล้วคิดถึงจริงๆและในเวลาต่อมาไม่นานนะครับน้องก็ได้โพสต์ภาพข้าวผัดกะเพราในสตอรี่ IG ส่วนตัวของน้องนี่แหละครับโอ้โหพอได้มากินอาหารที่ตัวเองชื่นชอบเนี่ยก็คงเหมือนได้เป็นการชาร์จพลังไปในตัวด้วยใช่ไหมครับแบบนี้น่ารักมากๆเลยนะฮะแอดละดีใจทุกครั้งเลยนะครับที่ยองแจเนี่ยได้มาเยือนประเทศไทยตลอดเลยยังไงก็ขอให้วันนี้นะครับน้องได้พักผ่อนเยอะๆแล้วก็ขอให้งานในช่วงเย็นวันนี้กับงาน2022 K-POP Master 2 in Bangkokผ่านพ้นไปได้ดีด้วยนะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตนะครับของหนุ่มยองแจกับเมนูโปรดอย่างข้าวกระเพราหมูสับที่มาไทยทุกครั้งเนี่ยจะพลาดเมนูนี้ไม่ได้เลยนะครับด้วยประการและทั้งปวงเลยสุดท้ายนี้ก็เช่นเคยเลยครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องในการอัปเดตข่าวสารข้อมูลของหนุ่มๆก็เซเว่นนะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ